สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสังแช n แนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคือนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่30บเบตตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนในส่วนของกัลโชเซียอิอตาลีตารางคะแนนล่าสุดนะครับว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างและแต่ละคู่สกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกัลโชเซียอิอตาลี เจนัวพ่ายกับนัดเฟรติน่า์ประตูต่อ1โลมาชนะโตริโน่1ประตูต่อ0และโคโมพ่ายกับนัดลาซิโอ1ประตูต่อ5สรุปตารางคะแนนในส่วนกันโชซีอิตาลีอัดับ1นาบปรี10นัด25แต้ม2อิเตอร์มิลาน10นัด21แต้ม3อัตาลันต้า,นตา10นัด19แต้ม4ฟิเรติน่า10นัด19แต้ม ห้าลาซิโอสิบนัดสิบเก้าแต้มหกยูเวนโตสิบนัดสิบแปดแต้มเจ็ดอูดินเซสิบนัดสิบหกแต้มแปดเอซิมิลานเก้านัดสิบสี่แต้มเก้าตริโน,โนสิบนัดสิบสี่แต้มสิบโลมาสิบนัดสิบสามแต้ม 11บโบลญญาเก้านัด12แต้ม12อเอมโปรี10นัด11แต้ม13ปามา10นัด9แต้ม14เวโรนา10นัด9แต้ม15โคโม10นัด9แต้ม16กายรี่10นัด9แต้ม17มอนซา10นัด8แต้ม18เวเนเซีย10นัด8แต้ม19เลเช่10นัด8แต้มและอันดับที่20เจนัว10นัด6แต้ม มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันซาบับชนะอันเวด้า3ประตูต่อ1อันาดูชชนะอันโอลูบ้า4ประตูต่อ0และอันีิติฮัดชนะอันาลี1ประตูต่อ0ก็จบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับผลการแข่งฟุตบอลประจําค่ำคืนที่3 1ตุลาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ละคู่แต่ละลีกนะครับ ก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับช a n m o มดสั่งกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ยทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ